ใครมาเป็นแชมป์200สมัยได้ในประเทศไทยในรายการที่มีการแข่งขันผมว่าเป็นสถิติโลกของการแข่งขันการประกวดร้องเพลงที่เป็นแชมป์ยาวนานที่สุดในโลกสุดยอดเลยนะเอาความรู้สึกเป็นไงก็เดินทางมาถึง200สมัยครับก็ระหว่างทางก็คือแบบได้ความรู้ได้ความสุขมิตรภาพได้หลายๆอย่างครับแล้วก็ได้พิสูจน์ตัวเองได้ทลายกำแพงตัวเองที่แบบจำได้หรออะไรเงี้ยครับสุดท้ายก็เดินมาถึง200สมัยเหมือนกับเราเปิดงานงานนึงครับเราขึ้นมาร้องเพลงให้คนอื่นได้ฟังอะไรเงี้ยครับแต่แบบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาแน่นอนครับเพราะฉะนั้นวันนี้200สมัยผมก็ขอยุติการเป็นแชมป์ที่200สมัยนี้ครับไม่ไปต่อเหรอผมพอแล้วครับแล้วจะติทำไมไม่อยากได้เงินต่อไปเลยลูกมันยังมีเงินรอไรอันอีกตั้งเยอะแน่ผมอยากให้โอกาสคนอื่นครับอยากให้คนอื่นได้มาแบบสัมผัสตรงนี้บ้างได้ความว่าเป็นแชมป์ได้เงินไปช่วยเหลือครอบครัวของเขาที่เขาแบบลำบากมากมันมาจากหัวใจมันมาจากคนบึ้งของเขาแสดงว่าวันนี้ไรอันจะยุติบทบาทของแชมป์ฉะนั้นแชมป์จะไม่เดินทางต่อจากนี้แสดงว่าวันนี้ขอประกาศยุติบทบาทการเป็นแชมป์ของไรอันในรายการใหม่หมดหนี้เสี่ยงโชคนะครับในสมัยที่200นะครับหนูเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนดีมากถ้าผมมีลูกแบบคุณนะผมจะรักคุณมากเลย